ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์สภายุโรปส่งจดหมายเชิญยิ่งลักษณ์ร่วมถกสถานการณ์ในไทยปปช.สืบข้อมูลลับก่อนชี้ปมราชภัฏลือการบินไทยสไตร์เงียบ26พฤศจิกายนปมค้ำประกันหนี้ตุรกีสอยเครื่องบินกองทัพรัสเซียฐานละเมิดน่านฟ้าแฟนบอลสตูลเข้ารุมทำร้ายผู้ตัดสินหลังจบเกมไทยยันส่ง2ผู้ลี้ภัยกลับเมืองจีนทำตามกฎหมายครม.มอบคลังบี้ผู้กู้เงินกยศ.หลังไม่คืนตามเวลาปัญหาว่างงานพุ่งรายได้เพิ่มช้ากว่ารายจ่ายเครือข่ายคณาจารย์แถลงการถึงนายกปลดล็อกแสดงความเห็นทางการเมืองสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Roundup นะคะและอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิพร้อมกับคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะก็กลับมาพบกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณเฉลิมก็เพิ่งจะผ่านวันเพ็ญเดือน12หรือว่าวันลอยกระทงของไทยเรานี่เองนะคะได้ไปลอยมั้ยคะไปหลายจังหวัดเลยนะไปยังไงคะหลายจังหวัดทางทีวีติดตามรับชมทางทีวีเอาใช่มั้ยคะปีนี้นะความรู้สึกของผมเกี่ยวกับวันลอยกระทงก็คือว่าในสภาพเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่หลายคนก็บ่นว่ามันไม่ค่อยดีนะค่ะแต่งานลอยกระทงปีนี้ผู้คนมีความสุขมีความรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็ออกมาลอยกระทงเนี่ยกันเยอะกว่าปกติแล้วก็ดูสีหน้าท่าทางเรารู้เลยว่าเขามีความรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมันมีความสุขมีความหวังก็เอาเป็นว่าลอยความทุกข์ไปนะคะแล้วก็เอาความหวังกลับคืนมานะคะเป็นเทศกาลลอยกระทงของไทยเรานี่เองค่ะแต่ว่าสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยแล้วก็ยังคงจะมีการจัดอันดับข่าวทั้ง9อันดับของเราเดี๋ยวรอดูว่าจะมีข่าวใดบ้างเรื่องใดบ้างที่สำคัญเข้มข้นแน่นอนค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงของ Weekly จี้จุดในสัปดาห์นี้คุณเฉลิมจะพาไปจี้จุดเรื่องไหนคะผมอยากจะพูดถึงความรู้สึกของผมที่มีต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะเดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่าจะคุยเรื่องอะไรต้องอดใจรอเดี๋ยวรอรับชมกันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่รอช้ากันดีกว่าค่ะมาเข้าสู่ข่าวอันดับที่9ประจำสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าข่าวแรกเราจะคุยกันถึงเรื่องราวที่ต้องเรียกว่าสะเทือนวงการกีฬาฟุตบอลของไทยเลยนะเพราะว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ที่แฟนบอลสตูยูไนเต็ดเขารุมทำร้ายกรรมการซึ่งเป็นแมตช์ที่แข่งกับขอนแก่นยูไนเต็ดซึ่งชนะไป 1-0 ขอนแก่นชนะไปได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไปมากทั้งการเล่นแล้วก็ผู้ชมด้วยนะค่ะเขาเรียกอะไร FC แฟนคลับต่างๆคือปกติแล้วภาพอย่างเงี้ยในอดีตเราก็เคยเห็นนะลงไปชกต่อยกันในสนามพักหลังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะฮะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีความจริงเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะนะฮะเรารู้แต่ข่าวก็ไม่รู้ว่าไอ้ระหว่างก่อนหน้านั้นมันเกิดเหตุการณ์ดำเนินการมาอย่างไรข้อกล่าวหาก็คือว่ากรรมการไม่เป็นกลางไปเข้าข้างฝ่ายทีมที่มาเยือนจนเป็นเหตุให้เกิดความชุลมุนแล้วกรรมการแต่ว่าเวลาเขามีข้อข้อหาอย่างนี้นะเรื่องอย่างนี้มันหาใบเสร็จไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดกับกรรมการเป็นกลางเหมือนกันเราพูดไม่ได้นะแต่ในภาพข่าวนั้นน่ะโอเคมีการลงไปในสนามจริงมีการทำร้ายจริงนะแล้วก็มีกรรมการคนหนึ่งคือเป็นไลน์แมนเนี่ยก็ออกมาพูดว่าเขาได้รับการบอกเล่ามาให้ช่วยฝ่ายหนึ่งแต่ตอนหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้เขาออกจากสนามไม่ได้มันอันตรายมากจำเป็นต้องพูดเขาว่าอย่างนั้นจำเป็นต้องพูดเหมือนกับเป็นใบเสร็จแต่ภายหลังเขาก็ปฏิเสธทีนี้ถึงวันนี้เนี่ยนะคณะกรรมการเขาก็ตัดสินลงโทษไม่ให้แข่งขันนะ3ปีค่ะแบน3ปีมีค่าปรับอีก 300,000 กว่าบาทนะฮะคือจริงๆแล้วนะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงในสายตาของผู้ดูนะฮะผู้ดูจะต้องพัฒนาไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือจะไปแสดงออกอย่างนี้ไม่สมควร
คุณจะไม่ว่าการตัดสินจะค้านสายตาแต่ว่าน่าจะมีทางออกอื่นทางออกก็คือที่ดีกว่าตามขั้นตอนที่เป็นสุภาพก็คือไปยื่นอะไรเงี้ยให้ตรวจสอบให้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการไปแสดงออกแบบระงับอารมณ์ไม่อยู่เข้าไปในสนามแล้วไปทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีก็ควรทำวงการฟุตบอลโดยรวมเลยใช่แล้วค่ะทั้งคนดูและคนเล่น มาอัปเดตกันนะคะเรื่องราวของวงการฟุตบอลเนี่ยซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นมายังไงแต่ว่าก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะคะข้ามาดูกันต่อค่ะสำหรับข่าวอันดับที่8ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการสำรวจภาวะสังคมไทยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีอัตราการจ้างงานลดลงแต่ว่ามีรายได้ครัวเรือนเพิ่มช้ากว่ารายจ่ายแล้วก็เป็นภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจโดยสรุปการจ้างงานลดก็แปลว่าคนว่างงานเพิ่มขึ้นเปล่าใช่แล้วค่ะข่าวเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยตกใจนะแต่ความจริงผมจะบอกคุณนะค่ะประเทศไทยเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยนะน้อยสุดในโลกอัตราการว่างงานเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันอยู่ที่ 6% ของจำนวนประชากรในวัยทำงานค่ะนะไอ้ของไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่มันบอกมันขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยใช่นะฮะจริงๆเราเนี่ยเมืองไทยขนาดนี้นะแรงงานเราขาดแคลนนะคุณจะเห็นว่าแรงงานจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานในเมืองไทยเยอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกันนี้ก็คือบอกว่ารายได้น้อยแต่รายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะเนี่ยผมเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยไปติดนิสัยเรื่องการใช้จ่ายที่บางครั้งไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ใช่ค่ะนะแล้วก็เขาบอกว่ามีการผิดชำระหนี้เพิ่มขึ้นและก็ส่วนใหญ่เป็นหนี้ของการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โอเคเป็นหนี้จากอะไรรู้ป่ะเราเนี่ยเก่งในการใช้เงินพลาสติกมากเงินพลาสติกเงินพลาสติกก็คือใช้บัตรเครดิตเงินอนาคตนั่นเองคุณรู้ไหมว่าการใช้เงินพลาสติกเนี่ยกับการใช้เงินธนบัตรเนี่ยในทางจิตวิทยาเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยคุณใช้เงินพลาสติกคุณไม่รู้สึกแล้วคุณเอาเงินอนาคตมาใช้แต่ถ้าเกิดคุณต้องควักเงินออกมานั่งนับเนี่ยเสียดายจังเลยในบางประเทศที่เจริญมากๆนะคุณรู้ไหมประชาชนของเขาไม่นิยมใช้เงินพลาสติกอันนี้อันตรายนะค่ะแล้วก็มีดอกเบี้ยแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเราหลายปีดีดักมาแล้วเราไม่เดินรณรงค์ให้คนประหยัดผมเคยได้ยินการรณรงค์ให้คนประหยัดเนี่ยนะสมัยผมเป็นเด็กรัฐบาลเนี่ยจริงๆเนาะเราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยเห็นขณะนี้มันจะสื่อต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยุคของการรณรงค์ทางด้านการเสพการบริโภคนะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะของสังคมสังคมเปิดทางด้านการค้านะเพราะฉะนั้นวันๆนึงก็แนะนำให้เราซื้อหนอนซื้อไอ้นี่นะฮะมันก็มีสิ่งล่อตาล่อใจนะฮะเข้าใจไหมฮะแล้วก็พอใช้เงินพลาสติกเนี่ยความกังวลเรื่องหนี้เนี่ยน้อยมันยังไม่ถึงไงคะอีกตั้งกี่เดือนถึงจะต้องจ่ายพอถึงเวลาเลยไม่มีไม่มีก็เฉยๆค่ะก็ไปตามเอาอย่างเงี้ยก็เอามาย้ำเตือนกันนะคะว่าการจับจ่ายใช้สอยก็ต้องคิดหน้าคิดหลังกันอย่างรอบคอบหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับข่าวอันดับที่7ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าก่อนสัปดาห์เนี้ยเขาบอกว่ามีข่าวลือในเรื่องของการวินไทยว่าเอ๊ะจะมีการนัดประท้วงหยุดงานกันหรือเปล่าเป็นเรื่องของการค้ำประกันผู้กู้ยืมเงินคือจริงๆข่าววันที่แรกมาเนี่ยมันเหมือนกับจะหยุดงานข่าวนี้ก็ตกใจว่าโอ้ยอย่างนี้การบินไทยก็บินไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาจะลาหยุดมาแล้วก็มายื่นหนังสือยื่นหนังสือมันมาจากเหตุเรียกว่าคือในสังคมเราเนี่ยนะในการกู้ยืมเนี่ยนะมันต้องมีคนค้ำประกันใช่แล้วค่ะคนค้ำประกันเนี่ยเวลามีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยไปตามกับคนค้ำเพราะคนค้ำมันหนีไปไหนไม่ได้ไอ้นี่คือเขาก็เรียกร้องเขาบอกว่าบางทีก็ลาออกไปก่อนเกษียณไปก่อนแล้วก็มาตามที่คนค้ำใช่จริงๆว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยควรไปตามจากลูกหนี้โดยตรงให้ถึงที่สุดซะก่อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาคงไม่ค่อยนิยมทำกันเวลานั่นไปเขาซัดคนค้ำก่อนนี่อื่นๆก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าการบินไทยซึ่งไม่กระทบกระเทือนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจะมาสไตร์หยุดบินอยู่แล้วไม่ใช่แต่เป็นข่าวแต่มันมีเรื่องซ้อนขึ้นมาอันนี้ประเด็นใหญ่นะอันนี้ของจริงเลยมันมีการร้องเรียนไปให้ปปช.สอบอดีตของผู้บริหารแล้วก็กรรมการของการบินไทยคนที่ร้องเรียนนี้ก็คือคนหนึ่งก็เป็น
คนนี้ก็ชื่อเสียงก็เป็นที่รู้จักนะกัปตันโยธินพมรพลตรีนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยแล้วก็คุณสุเทพสืบสันติวงศ์อันนี้เป็นคนร้องเรียนไปยื่นให้ปปช.สอบคุณบรรยงพงพาณิชค่ะคุณโชคชัยปัญญายงแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับอุโสอีกหลายคนในเรื่องความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันติดค้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนๆ นะไม่ใช่ในยุคนี้ค่ะเนี่ยในสถานการณ์ที่การบินไทยนี่กำลังผจญคลื่นลมปั่นป่วนอยู่ไม่รู้จะไปรอดไปไม่รอดนะเพราะว่าหนี้สินมันเยอะเหลือเกินหนี้สินที่เยอะของการบินไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอดีตทุกคนเข้ามามีอำนาจมีเป็นใหญ่เป็นโตสร้างหนี้สร้างหนี้สร้างหนี้นะมันเป็นโครงสร้างที่ยากจะแก้ไขเลยนะทำไมปัญหาเรื่องนี้เขาพยายามฟื้นฟูกันมาระยะหนึ่งแล้วคือขณะนี้หนี้มันท่วมเอางี้ดีกว่าผมก็เห็นใจผู้บริหารปัจจุบันนะแต่ขณะนี้มันก็เป็นแววโน้มมันดีอันหนึ่งที่ว่าเขาไปสางอดีตเก่าๆว่าใครทำอะไรไว้ถ้าผิดก็ต้องไปล้วงไปควักกันครับออกมาอย่างนั้นนะแล้วไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวโอ้โหสมัยก่อนนี่ซื้อไอ้หนอนซื้อไอ้นี่การบินไทยนี่สร้างนี่เก่งมากค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการบินไทยเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องติดตามต่อไปว่าเรื่องราวจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรบ้างนะคะและในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมไปที่จุดนะคะในเรื่องของการปฏิรูปสังคมแล้วว่าคุณเฉลิมมีมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันอย่างไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ